เปิดประวัติมิลลิอายุแค่19ปีแต่เธอคนนี้ไม่ธรรมดาจากกรณีดังสาวดานุภาธนาธีรกุลหรือมิลลิแรปเปอร์ชื่อดังปรากฏภาพอยู่ในเอกสารว่าเป็นหนึ่งในดารานักร้องคนดังที่ถูกหมายเรียกให้ไปรับฟังข้อกล่าวหากรณีออกมาคอลเอาท์เกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ล่าสุดเช้านี้มิลลิเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.นางเลิ้งพร้อมทนายความส่วนตัวขณะที่มีกลุ่มมวลชนมากางป้ายเซฟมิลลิหน้าสน.นางเลิ้งและเปิดเพลงให้กำลังใจด้วยวันนี้ทางทีมงานของเราจะพามาเปิดประวัติของมิลลิกันค่ะมิลลิเธอไม่ชื่อเล่นว่ามินนี่เกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2545พื้นเพครอบครัวมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมิลลิได้เรียนที่โรงเรียนสตรีนนทบุรีและก่อนจะจบการศึกษาเธอได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนซึ่งการเริ่มต้นในการเป็นนักร้องนั้นเธอฝึกร้องเพลงแร็ปตั้งแต่อยู่ชั้นม.2เพราะเธอมีแรงบันดาลใจเป็นนิกกี้มินาจแรปเปอร์หญิงชาวอเมริกันซึ่งเป็นไอดอลและขวัญใจของเธอนั่นเองปัจจุบันเธอกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะดนตรีและเป็นหนึ่งในสมาชิก2021ราตรีจินนี่จ๋ามิลลิดานุภาเริ่มเข้าสู่วงการด้วยการเข้าประกวดร้องเพลงแร็ปในรายการแข่งขันThe Rapper ซีซั่นที่2โดยตัวเธอนั้นเป็นหนึ่งในตัวเต็งรายการดังกล่าวเพราะเธอมีการร้องแร็ปที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแปลกใหม่สร้างความประหลาดใจให้กับคณะกรรมการในรายการดังกล่าวกับเด็กผู้หญิงวัยเพียง17ปีหลังจากจบรายการเธอได้เข้าเป็นหนึ่งในศิลปินของค่าย YUPPซึ่งมิลลิเป็นศิลปินหญิงเพียงคนเดียวของค่ายดังกล่าวสำหรับเพลงฮิตติดหูไม่ว่าจะเป็นพักก่อนสุดปังหนูทำเอง